สวัสดีครับกับจอกราฟแบบยุทธเทวันที่18 ธันวาคม 2562นะครับสำหรับมอตลาดวันนี้นะครับก็มองว่าขึ้นระยะสั้นนะครับโดยดัชนีนะครับยังยืนเหนือแนวรับแถว1547จุดนะครับและเส้นเทียนปิดรูปแบบแฮมเมอร์นะครับประกอบการมอดิฟายตัวสิทธิ์อยู่ในเขตโอเวอร์โซลนะครับและ MACD ได้มีการชะลอตัวการลงนะครับแต่ดัชนีอยู่ใต้เส้นEMA ทุกเส้นนะครับที่คอยต้านไว้นะครับจึงคาดว่าดัชนีจะขึ้นได้แค่ระยะสั้นนะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่1547-1540จุดครับส่วนแนวต้านที่1558-1563จุดครับหุ้น3ตัวนะครับตัวแรกเป็น SCB นะครับ SCB นะครับราคายังอยู่ในกรอบ Head and Shoulder แล้วก็โดยล่าสุดราคายืนเหนือเส้น EM10 นะครับประกอบกับ MACD ส่งสัญญาณซื้อนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่123.50และ125ครับส่วน119บาทครับคัดลอสก่อน118บาทครับตัวที่2เป็นตัว CPO นะครับราคาผ่านแนวต้านแถว 73.25 บาทขึ้นมาได้นะครับโดยมันฟลายตัวก็ติดส่งสัญญาณซื้อในเขตโอเวอร์โซลนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นต่อไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่75แล้วก็76บาทนะครับส่วนแนวรับที่ 73.25 คัดลอสก่อนที่ 72.25 ครับตัวสุดท้ายเป็นตัวสวัสดนะครับสวัสดีราคายังยืนเหนือแนวรับแถว6275บาทนะครับแล้วก็เส้น EMA 10ด้วยนะครับโดย MACD วัดตัวขึ้นเหนือเส้น0นะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปได้ในกรอบนะครับโดยแนวต้านที่65แล้วก็ 66.25 ครับส่วนแนวรับที่ 62.75 นะครับคัดล็อกก่อนที่ 62.25 ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่ได้ฟังมานะครับสวัสดีครับ